สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเสียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องง่วงงามครับพี่น้องไผชอบพันธุกรรม EP นี้บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้อง EP นี้จะเอาแบบคุณภาพแน่นๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮาทั้งแน่นทั้งโตง่วงครับพี่น้องแน่นทั้งคุณภาพครับพี่น้องเบิ่งเนื้อเบิ่งหนังอยู่ในคลิปครับพี่น้องพิจารณาเอาทุกโตนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นอเมริกันบราหมันพันธุ์แท้หรือบ้านเราภาษาบ้านเราเรียกเลือดร้อยครับพี่น้องมื้อนี้มีหลากหลายทั้งแม่ลูกแม่ท้องแล้วก็แม่สาวมื้อนี้มีงวดเท่าให้ชมหลายโตหลายคู่กันครับพี่น้องหรือช่วงท้ายคลิปไผอยากได้งวดประกวดไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์ผ่านสนามประกวดติดถ้วยติดรางวัลมาทุกตัวนะครับผมมื้อนี้มาอยู่คอกใดฟาร์มใดทําความรู้จักกับเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับผมทักทายเพิ่นจักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับคลิปเลือดร้อยนะครับมีทั้งหย่านมวัวท้องแล้วก็วัวไซส์วัวประกวดนะครับครับผมครับเอานะครับดังๆกับหลายแบรนด์ครับพี่น้องผมเห็นแบรนด์ตัวนี้ก็คือใครชอบเฮียหมู JK พนมแลนด์วันนี้มีวัวที่มาจาก JK 2ตัวนะครับถือว่าเนื้อตัวผมบอกว่าแน่นทุกตัวนะครับก็ถือว่าเป็นบีเดอร์เบอร์ต้นของเมืองไทยนะครับมื้อนี้ก็มาอยู่กับพี่ต้น2ตัวนะครับให้ชมแล้วก็มีสาววัวสาวเทาด้วยนะพี่ต้นเนาะใช่ครับมีวัวเทาของ UN สนานฟาร์มก็มีครับอ้าวนะครับใครสนใจอยากจะได้ก็เบิ่งในคลิปนี้นะพี่น้องราคาผมบอกเลยว่าช่วงนี้น่าเก็บน่าจับที่สุดนะครับในเกรดลูกทั้งลูกผสมเลือดร้อยนะทั้งลูกผสมทั้งลูกเลือดร้อยด้วยนะครับเอ้าก่อนไปรับชมที่ตั้งฟาร์มเบอร์โทรไหนพี่ต้นบ้านหนองไม่ตายตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับครับผมแล้วก็เบอร์โทรผม0819647971นะครับผม ID ไลน์ผมเบอร์นี้ Facebook ผมต้นทอนลุ่งเรืองยันยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมเอ้าติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับพี่น้องนะครับจะเบิ่งจากสาวหน่อยไปก่อนครับพี่น้องแล้วจังไรไปนะครับผมเอาดูตัวไหนก่อนครับพี่ต้นเดี๋ยวเอานี่เลยดีกว่าครับเอาตัวนี้ก่อนนะพี่ต้นเนาะครับเอาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเป็นของ V8 ครับลูกสาว V8 ครับพี่น้องนะครับผมเบิ่งเจ้าสโนนะครับตัวนี้อันนี้ผ่านสนามประกวดมาแล้วใช่ครับนี่ครับน้องสโนนะครับแบรนด์ UN นะครับผมสนานฟาร์มนะครับเป็นลูกของ V8206/8ET ครับนะครับผมอายุได้13จะเข้า14เดือนเองนะครับอ้าวเนี่ยครับ UN Lady Snow นะครับ922/2อายุประมาณ13เข้า14เดือนครับ13เข้า14เดือนมากับสูงนี่ไป140กว่าเอ้า140บวกพี่น้องนี่นะครับเลือดร้อยพี่น้องผมให้เบิ่งเรื่องความใหญ่ความแน่นเบิ่งทั้งถ่ายเพิ่นพี่น้องนะครับเป็นวัวเทาโบ๊ทที่การยืนสวยด้วยนะครับแล้วก็เบิ่งครับเบิ่งการยืนเพิ่นทรงยกสง่างามครับพี่น้องนะครับไผหาแม่บอกงัวเท่าด้วยครับพี่น้องเปิดบ้านตัวแรกแบงพีแบงน้องเฮานะครับเคยผ่านสนามประกวดมาแล้วแล้วก็ฝึกให้เรียบร้อยนะครับไผอยากได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องเบิ่งหน้าตานะครับผมออกบรามันครับพี่น้องแล้วก็ได้แบรนด์ที่น่าเชื่อถือคือ UN Farm นะครับผม UN สนานฟาร์มครับราคาพี่ต้นเปิดไว้เท่าไหร่ครับสาวน้อยตัวนี้เอาแบบให้ตกใจกันเลยครับ 99,000 ครับ 90,000 ครับอีก 9,000 บาทครับพี่น้องกระเป๋าตังค์ได้ครับพี่น้อง 99,000 เลือดร้อย V8 เนาะ V8 ครับแบรนด์ UN สนานฟาร์มนะครับเบอร์922ครับพี่น้อง/2ชื่อเจ้าสโนนะครับเจ้าสโนนะครับสาวน้อยตัวนี้13จะเข้า14เดือน 90,000 กับอีก 9,000 ครับ 9,000 บาทครับพี่น้องสวยไปเลยครับให้เบิ่งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นเบิ่งพี่น้องหน้าสวยด้วยพี่น้องนะครับหน้าออกงัวเพศเมียนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อเรื่องหนังบ่ต้องห่วงครับถ้ามาสาย V8 ไทยเต็มใช่ครับผมโคนหางสวยข้อขานะครับเหลี่ยมตัวดีหมดทุกต้นทุกอย่างนะพี่ต้นเนาะหันมาฝั่งนี้ก็ยืนให้ดูสวยครับเห็นไหมครับบาทีหันไปทางไหนเราก็ยืนงามครับพี่น้องแล้วข้อดีของเขาคือมันติดโบ๊ทครับบาทีจะใส่พ่อแดงเข้าไปก็แดงครับผมครับตัวนี้เราก็ได้เนื้อจากสายเทามาแล้วเราไปบีดง่ายหน่อยนะครับผมบอกว่าพ่อพิษบังแม่นี่มาเห็นตัวจริงซะก่อนครับพี่น้องผมทายอยู่นี่ผมก็ยังมักเลยครับพี่น้องเบิ่งการยืนของเราครับพี่น้องเบิ่งอันนี้บ่ได้จัดไว้อย่างนะครับเรายืนของเราเองแบบนี้แหละพี่น้องงามๆเลยนะครับเราก็เรื่องเนื้อโตนะครับก็คืออย่างที่เห็นในกล่องครับพี่น้องบรรยายหลายนะครับพี่น้องว่าเห็นแล้วว่าต้องบรรยายหลายนี่แหละครับเด็ดแน่นอนครับพี่น้องเอาต่อไปตัวที่2ตัวที่2นี่จะเป็น 1/7 ออกมาดูไหมเอา 1/7 เป็นวัวเทา CT 1/7เป็นวัวเทาใช่ครับเป็นวัวเทานะครับแม่เขาเนี่ยเป็นพารากอน 555/9 ครับผมเอาครับนะครับเดี๋ยวเราดูใบเพชรดีกรีส่วนมากเบิ้งเลือดลอยเฮาต้องไล่เบิ้งใบเพชรครับพี่น้องให้ดูชัดๆเอาพี่น้องผู้กําลังเลี้ยงก็ศึกษาเบิ้งเด้อครับพี่น้อง
เอานะครับผมตัวนี้ลูกสาว CT 1ทับ7นะครับสายเอลโมแมนโซ309ทับ4ครับ CT 1ทับ7เป็นลูกเอลโมแมนโซ109ทับ4นะครับสายล่างเป็นพารากอนนะครับ55ทับ9อายุตอนนี้กี่เดือนนะครับพี่ต้นได้14เดือนครับ14เดือนครับพี่น้องนะครับ14เดือนนะเอาอายุสั้นๆกันกับน้องสโน่เลยครับพี่น้องส่วนสูงก็ไล่ๆเนาะ135บวกครับแต่จะมาสู้ไอตัว V8 ไม่ได้ตรงเนื้อนะครับแต่นี่ก็เพิ่งเริ่มจะมาครับเริ่มกินอาหารเริ่มอัดอาหารเข้าไป V8 กระดันหลังครับพี่น้อง 90,000 กว่าบาทใครชอบ 1/7 นะครับบวกพารากอนต้องตัวนี้ครับพี่น้องราคาพี่ต้นเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ 89,000 ครับ 89,000 ชื่อของเขาน้องอะไรนะครับตัวนี้เจ้าพารวยครับเจ้าพารวยรวยจริงๆครับใครเอาไปลูก CT 1/7 นะครับลูกสาว CT 1/7 นะครับแม่เขาเป็นสายพารากอนอายุ13จะเข้า14เดือนใช่ครับเข้ากับน้องสโนว์เอ้าชอบ V8 ตัวนั้น 90,000 กว่าบาทตัวนี้ 80,000 กว่าเอาชอบตัวนี้ 80,000 กว่าบาทถ้าให้ผมยกคู่ไปเลยก็ได้ครับผมอยากให้ยกคู่ ถือมาถือเงินมาไม่ถึง 200,000 เมื่อก่อนไม่มีนะครับเลื่อนร้อยราคานี้ไม่มีครับพี่ต้นผมรู้ว่าผสมชัดๆนะครับหัวเทาอย่างน้อยๆต้องมีเฉียดๆ2เนาะใช่ครับแสนไปปลายไปหา2นะครับเอาใครสนใจครับพี่น้องนะครับอยากได้เลือดลอยด้วยครับพี่น้องมีความใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงงามๆแบบนี้พ่อได้เป็นแม่บอกแม่พันนะครับเลี้ยงง่วงงามก็มีความสุขแล้วพี่น้องนะครับงบประมาณถึงกับเชื่อครับพี่น้องอยากให้ได้พันธุกรรมดีๆในช่วงสถานการณ์ราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ได้พันธุกรรมดีๆพันธุกรรมระดับโลกนะครับ 1/7 เป็นวัวรีนาวแค่นั้นเชื่อก็ 20,000 แล้วครับวาทีเอานะครับผมดูหลังแต่ห้องแล้วครับนี่ V8 ก็ไม่ธรรมดานะครับดูหลังครับผมไปแพ่นกล่องไปเบิ่งพี่น้องนี่ครับพี่น้องเลี้ยงงัวหลังน้าปะนี่เพิ่งน้าปึ๊กเลยนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของ 1/7 นะครับเส้นหลังดีเอาให้เดินดูอีกรอบนึงฝั่งนึงครับเอาใครสนใจครับพี่น้องแค่2ตัวนี่บ้าว่าที่กันนะครับบ่อยากแค่นกล่องไปหาตัวอื่นเหรอพี่น้องนะครับเด็ดๆเลยนะครับสวัสดีฮอดงัวประกวดมื้อนี้เบิ่งกันยาวๆนะครับพี่น้องเอาจนเกี่ยวคลิปเลยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะพี่ต้นเนาะครับนะครับวัวเทาไปแล้วครับดูต่อไปเป็นวัวแดงครับตัวนี้จะเป็นลูก HK 966ลูกสาว HK 966ครับน้องตัวนี้เจ้าออร่าครับน้องออร่านะครับอายุตอนนี้กี่เดือนนะครับพี่ต้น13เดือนครับ13เดือนแต่ดูนะครับความใหญ่ความสูงเขาอีก4ถึง5เดือนพี่น้องก็จะได้ทับแล้วนะครับแล้วตัวนี้ยืนดีมากตุ้มดึงก็เป็นแดดอีก966นะครับเอาดูใบเพชรดีกรีหน่อยครับเป็นลูก966ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวดูใบเพชรดีกรีนะครับคือทุกมีคนทักมาว่าไม่เห็นใบเลยครับรอบนี้ให้ดูใบเอาให้ดูใบนะครับวัวทุกตัวถ้าเรียบร้อยมีใบครับมีโลโก้ไปค้นกับสมาคมก็ยังได้นะครับเอาตัวนี้เป็น HK 3X 966ใบเพชรดีกรีครบนะครับผมมิสซีเฮสพัท015นะครับนี่ครับพี่น้องใบเพชรดีกรีครบด้วยครับพี่น้องอายุกี่เดือนนะพี่ต้น13เดือนครับ13เดือนนะครับสายล่างของเขาเป็น SK 476 476นะครับผมเป็นสาย SK 421นะครับดูนะครับดูท่ายืนเขานะครับวัวตัวนี้ยืนสูงมี145ได้นะพี่ต้นเนาะ145ครับ145ได้พี่น้องนะครับอ้าวสาวน้อยเลือดลอยด้วยครับพี่น้องตัวนี้ไผหางัวแดงนะครับชอบสาย HK ก็ต้องแม่นี่ราคาอยู่ที่อะไรครับพี่ต้น 149,000 ครับ 140,000 ครับอีก 9,000 บาทสมัยตะกี้มีเงินต้อง 250,000 ครับงัวแบบนี้จังสิจับจองเข่าคลอกได้ในราคา 250,000 แต่มื้อนี้พี่ต้นเปิดแบงค์พี่แบงค์น้องผู้อยากจะก้าวข้ามจากลูกผสมขึ้นไปเลี้ยงเลือดร้อยอยากพัฒนาอยากจะขยับขึ้นไปนะครับมักเลี้ยงง่วงอยู่ในวงการนี่อยากขยับเห็นแต่ในคลิปเมืองนอกจับแม่บอกแม่พันธุ์ดีๆแบบนี้ไปครับพี่น้องนะครับผม 100,000 กับอีก 49,000 ครับ 49,000 บาทต่อรองได้วงคอครับยืนดีมากครับดูยืนสวยมากครับวงคอดีนะครับเอาสาย HK เป็นสายง่วงใหญ่ง่วงยักอยู่แล้วครับพี่น้องเป็นสายง่วงใหญ่ง่วงยักอยู่แล้วแบรนด์ HK แล้วก็เรื่องเนื้อโตนะครับมาดีเดี๋ยวจะเอาฝาแฝดมาให้ดูอีกตัวนึงนะครับอย่าให้ยืนคู่กันเลยตัวนั้นจะเป็นวัวท้องแรกนะครับตัวเขาเป็นแจ็ค11ทับ5ครับผมแล้วมาท้องอยู่กับซัพพลี100ทับ8แยกเพศเดี๋ยวเราให้ดูครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับครับผมเอานะครับพี่น้องต่างสายเดี๋ยวให้ชมครับเดี๋ยวดูใบเพชรนะครับเดี๋ยวดูให้ดูใบเพชรตัวนึงให้ดูอีกตัวนึงฟังราคาตัวนี้ไปแล้วครับนะครับ 149,000 บาทนะพี่ต้นใช่ครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวนึงฝาแฝดนะครับดูฝาแฝดแต่ฝาแฝดเขานี่ท้องแล้วตัวนี้ท้องแล้วครับเอาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยยืนเหมือนกันมากครับอยากให้ชมตัวนี้เป็นลูกแจ็คตอง1ทับ5นะครับสาย SG ตอง1นะครับเอาสายล่างเป็นพาสปอร์ตตอง7ใช่ครับสถานะตอนนี้ท้องเรียบร้อยกับพ่อพันธุ์ส
ซับพลีนซับพลีนนะครับสายแม็กซิมัสโลโจ82/4นะครับลูกชายแม็กซิมัสนะครับแยกเพศหรือรวมเพศพี่น้องแยกเพศครับน้ำเชื้อ 20,000 นะครับเอาทองแยกเพศน้ำเชื้อ 20,000 กับพี่น้องกี่เดือนแล้วนะพี่ต้นตัวนี้ได้7เดือนแล้วนะครับ7เดือนครับพี่น้องนะครับผมส่วนสูง150กว่าครับบวกนะครับเป็นสาวท้องแรกท้องแรกครับเหมือนกันไหมครับกับตัวเมื่อกี้แจ็คตอง 1/5 นะครับท้องกับซับพลีนนะครับ100/8สายแม็กซิมัสโลโจครับครับผมเอานะครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่นะพี่ต้น 189,000 ครับ 189,000 อันนี้สำหรับเกรดงวดทองนะครับพี่น้องเอาสาย AT ตอง1นะครับบวกแม็กซิมัสโลโจเป็นสาวทองแรก150บวกส่วนสูงที่ผมบอกว่าฟ้าแฝดนี่ครับเบิ้งดูครับดูช่วงข้อครับพี่น้องยืนดีช่วงหน้าเบิ้งยืนเทียบกันครับช่วงข้อกับหน้ากับสาวหน่อยตัวนั้นแล้วตาดำอย่างนี้นะครับผมบอกเมียแน่นอนครับเอานะครับเจ้าแพนด้าใครสนใจนะครับอันนี้ชื่อน้องเจ้าโกโก้ครับตัวนี้น้องโกโก้นะครับผมจำชื่อไว้ครับได้พี่น้องทองแยกเพศ 93% ตรวจเศร้าเรียบร้อยกี่เดือนนะพี่ต้นตัวนี้ได้7เดือนกว่าครับ7เดือนอีก2เดือนพี่น้องได้ผลผลิตนะครับผมมาที่ดูวงคอนี่ยังสวยครับเป็นชั้นใครสนใจนะครับ100,000กับอีก 89,000 89,000 บาทครับพี่น้องผมเห็นรอบๆโตทั้งคู่ด้วยครับพี่น้องดูเวลายืนมักดูพวงหางนะครับนี่ครับหางนี่ว่ามันแทบจะลากพื้นครับพี่น้องสวยมากครับอ้าวอันนี้108ครับพี่น้องแบบเอาติดทองไปเลยครับหรือเอาไปทับเอา49 104ครับพี่น้องเอานะครับสนใจยกพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ไปก็ได้ครับราคาพิเศษแน่นอนนะพี่ต้นราคาพิเศษครับเอาสนใจทักทายมาได้เดี๋ยวดูตัวทองต่อไปครับนะครับตัวนั้นก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเผอใหญ่กว่าด้วยตัวนั้นก็เป็นแจ็ค 1/5เหมือนกันแต่ในท้องนี่ท้องรูดอล851แยกเพศครับเรามาดูเอาเดี๋ยวไปดูนะครับผมเอาเข้าไปเก็บก่อนครับ2ตัวนี้นะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งโตฟุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวออกไม้พุ่มเป็นวัวทองขึ้นกันใช่ครับว่าจะตามไปหาแม่ลูกครับพี่น้องเดี๋ยวไปแม่ลูกแล้วเราก็จะไปดูวัวประกวดฝั่งนู้นครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาเบิ้งนะครับผมสาวล่างยักษ์ขาใหญ่นะครับล่างยักษ์ขาใหญ่นะครับประจําฟาร์มผมไปเบิ้งนะครับเรื่องความยาวความใหญ่ของช่วงท้ายนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งพลังกระดูกเพิ่นครับพี่น้องใหญ่นะครับตัวนี้ส่วนสูงมี155แน่นอนใช่ครับ155คนจุง182ครับดูเลยครับคนจุงสูง182นะพี่น้องนะครับมี155แน่นอนครับพี่น้องเป็นวัวสาวหรือเคยมีลูกมาแล้วพี่ต้นวัวสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกนะครับตัวนี้ท้อง7เดือนกว่าอ้าว7เดือนซ้ำกันกับตัวนั้นเนาะใช่ครับนะครับเอามาเบิ่งเฮดิกีครับพี่น้องเป็นแจ็คตอง 1/5 ด้วยครับพี่น้องเอาตัวนี้เป็นลูกสาวแจ็คตอง 1/5 นะครับมิส 1KL 19นะครับผมเอาเป็นลูกแจ็คตอง 1/5 สถานะตัวนี้ท้องกับรูดอฟ851นะครับผมแยกเพศครับพี่น้องสาย BB บอนสันนะครับรูดอฟ851แยกเพศ 93% ท้อง7เดือนกว่าๆใบเพดดีกรีนะครับผมใบผสมนะครับครบนะครับผมตรวจท้องอันตราซาวด์เรียบร้อยเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับส่วนสูงอยู่155บวกแน่นอนเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้ 159,000 บาทครับ 159,000 บาทนะครับผมเอาทองพ่อๆกันครับแจกตัวพุ่นครับพี่น้องอยากชอบพันธุกรรมแจ็คตอง 1/5 AG ตอง 1 นี่นะครับพี่น้องเอาคู่ไปได้ก็ได้ครับพี่น้องงวดทองนะครับตัวนั้น 108,000 ตัวนี้ 159,000 59,000 ครับพี่น้องราคานะครับมักตัวใดนะครับเรื่องคุณภาพสายพันธุกรรมแจ็คตอง 1/5 มาทั้งคู่นะครับตัวพุ่นทองกับนะครับซัพพลีน 100/8 ซัพพลีน 100/8 สายแม็กซิมัสโลโจตัวนี้ทองกับรูดอฟ 851สาย BB บอนสันนะครับเอาชอบตัวใดทักทายมาได้ครับพี่น้องนะครับของดีงัวงามงวดทองจากต้นท่อนฟาร์มมื้อนี้มีให้ชม2ทองเด็ดๆครับพี่น้องต่อไปจะขามไปหาแม่ลูกแม่ลูกที่เด็ดครับแม่ลูกชอบงวดประกวดจากนี้ไปเบิ่งกันยาวๆไปอีกครับพี่น้องนะครับเบิ่งปะหนังเรื่องนึงพุ่นล่ะมื้อนี้ นะครับชอบตัวใดเบิ่งหลายๆรอบตัดสินใจมาชมตัวจริงแฮงดีครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูว่าแม่ลูกกันนะครับเดี๋ยวไปดูคู่แรกกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวนี้สำหรับคนไม่ชอบความสูงแต่ชอบความยาวนะครับตัวนี้ไม่ได้สูงมากใช่ครับเป็นเฟรมแต่ว่าสมูทสุดนะครับใช่ครับเป็นเฟรมสมัยใหม่เป็นบานเท่าเอิญงัวใส่กลางใช่ครับผมเป็นเฟรมนิยมเป็นสไตล์โมเดิร์นครับพี่น้องตัวนี้เขาเป็นล็อกสตาร์ตัวแรกของเมืองไทยครับเป็นแรกๆของเมืองไทยเลยครับที่ได้แชมป์ในสนามตัวนี้นะครับผมพันธุกรรมเบอร์ต้นของโลกนะครับล็อกสตาร์625เป็นพ่อพันธุ์ที่หาน้ำเชื้อกันให้วุ่นในเรื่องแยกเพศนะครับสายพันธุกรรมสมูทกิ้งกัน 109/7 เป็นตัวแรกๆของเมืองไทยครับที่ลงสนามอ้าวนะครับมิสยูสุนะครับผมอ้าวมิสยูสุนะครับ04นะครับผมอ้าว GN 04นะครับมิสยูสุ GN 04ใบเพดดีกรีครบนะครับเรียบร้อยตัวนี้มีลูกมาแล้วกี่ตัวนะพี่ต้น
มีลูกแล้ว1ตัวมีลูกมาแล้ว1ตัวสถานะตอนนี้เขาท้องเรียบร้อยเนาะยังครับผสมไว้ครับผสมไว้เรียบร้อยกับอาบาเช่1ทับ50ครับอาบาเช่1ทับ50ด้วยครับพี่น้องนะครับกับสายVL Rojo แดงแน่นอนครับตัวนี้นะครับผม1ทับ50ครับอาบาเช่5ทับ15บ่อพิษครับพี่น้องนะครับท้องกับอาบาเช่5ทับ15ก็ไปบ่อพิษนะครับยังไม่ท้องนะครับแต่ผ่านใกล้จะผ่านรอบใกล้จะผ่านรอบเดี๋ยวผมดูวันที่3 13 13ยังไม่ผ่านรอบรอผ่านรอบนะครับ13เดือน8นะครับผม64เอ้ย67นะครับตัวนี้เอามิสยูสุนะครับล็อกสตาร์625ตัวแรกๆของเมืองไทยถ้าคนไปเดินไปที่สนามจะเห็นบ่อยครับตัวนี้เอาตั้งแต่เล็กยันโตได้แชมป์ทุกสนามได้แชมป์อะไรมาบ้างครับพี่ต้นเท่าที่จําได้ได้จูเนียร์ได้อินเตอร์และอีกอันนึงอะไรนะผมจําไม่ได้แต่รู้ว่าไปได้3สนามอ่ะครับครับผมเอานะครับส่วนสูงนะครับตัวนี้เด่นคือความยาวความสมูทของลำตัวเป็นวัวสไตล์โมเดิร์นใช่บ้านเฮาเอิ้นว่าสไตล์โมเดิร์นครับพี่น้องเบิ่งนะครับนี่เขายังไม่ได้เบ่งมาเต็มที่นะครับตอนที่เขาอยู่ในสนามนี่ตัวแทบแตกครับครับแล้วดูก้อนเนื้อท้ายครับวาทีที่เห็นชัดนะครับเขาพี่น้องบรรจุกล้ามเนื้อได้เยอะมากนะครับเป็นล็อกสตาร์ที่สวยมากเป็นง่วเฟรมสมัยใหม่ครับพี่น้องเป็นล็อกสตาร์625นะครับส่วนที่แพงที่สุดขึ้นเหนือสันนะครับหลายท่านว่าโอ้มาอีรีนะครับสันเป็นง่วดิสันเหี้ยวครับพี่น้องล่ำเหี้ยวยาวมากครับสังเกตเบิ้งครับง่วเดือนสนามประกวดจะความนิ่งนะครับผมเอาถูกการฝึกมาแล้วแต่ดูเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องดูชีทเขานะครับโคตรสวยเลยครับบีด5ทับ15นี่ใส่เพื่ออะไรครับพี่ต้นผมปรับสีครับต้องได้ความแดงอยากได้วัวแดงจากเกิดจาก625ดูว่ามันจะออกมาแบบไหนในจินตนาการผมที่ผมอยากดูเจ้ายูสุเปลี่ยนเป็นลูกที่เป็นแดงออกมาครับผมนะครับเพราะว่าตัวแรกเขาสวยมากแต่ตัวเขานี่ผมบอกว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วถูกต้องครับเราจะเพิ่มแต่ความสีนะครับเรื่องของพิกเมนต์ในเรื่องของลำตัวตะหนอกนะครับช่วงวงคอนะครับอกแล้วก็ช่วงนะครับชีทล่างนะครับนะครับตำแหน่งชีทอะไรต่างๆก็สวยดีคือผมไม่ต้องการให้ใหญ่ไปกว่านี้เลยนะครับต้องการแค่เม็ดสีที่มาช่วยให้มันได้แดงออกมานะครับครับผมก็เลยเลือกสาย VL ที่มาใส่เพราะ VL ส่วนใหญ่จะแดงหมดนะครับผมถ้ามีคนชอบพี่ต้นเปิดไว้ที่290,000 ครับตัวนี้ 290,000 บาทครับพี่น้องตัวนี้ตอนในสนามเขาให้กันที่ 600,000 นะครับอ้าวนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องหน้าที่ท่องได้เบิ้งคลิปแล้วนะครับผมผู้กำลังตัดสินใจบ่ต้องคิดหลายครับพี่น้องนะครับผมหลายท่านว่าโอ้ให้คิดซะก่อนนะครับย้อนไปเบิ้งคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมมาไทยนะครับผมตามคอกเลียดลอยหรืองานประกวดพี่น้องจะเห็นเลยว่าถ้าเกียรติราคา 200,000 กว่าบาทบ่ได้เกียรตินี้แน่นอนครับพี่น้องไม่มีครับหาไม่เจอนะครับเกียรตินี่มันต้อง4หาขึ้นไปใช่ครับนะครับ 400,000 ถึง 500,000 ขึ้นไปวันนี้พี่ต้นแบ่งอยู่ที่ 290,000 ครับ 290,000 นะครับผมทับไว้ให้เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวให้เดินวนให้ดูรอบหาทับ15ครับนะครับผมตัวเขาเป็นลูกล็อกสตาร์625ซึ่งเป็นหายากมากหายากน่าเก็บครับล็อกสตาร์625คืออยากให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆครับว่าล็อกสตาร์ให้ลูกมาแบบไหนไปยูสุเดินดูล็อกสตาร์เดินสนามประกวดนี่ก็กวาดรางวัลมากหลายแบรนด์หลายโตแล้วครับพี่น้องไปติดตามผลงานอยู่กับฝากไว้ครับน้องยูสุนะครับผมเอานะครับสนใจทักทายมาได้เอาตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวเอกตัวเอกเอาตัวเอกมาเบิ่งแม่ปิ่งประจำขอครับพี่น้องนะครับผมเอาจูงสร้างน้อยมายืนเทียบกับพ่อแพ้กันเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมเอาครับผมมาดูคู่แม่ลูกนะครับเอาคู่นี้ที่เด็ดครับพี่น้องแบรนด์ JK พนมแลนด์เนาะใช่ครับแบรนด์ JK ของเฮียหมูนะครับลูกสาวเขาเป็นลูกพ่อไหนครับลูกเป็นอินเทนชั่น435ครับดูเนื้อครับ3เดือนกว่าอินเทนชั่น435ครับเพิ่งได้กี่เดือนนะครับได้3เดือนกว่าครับเพิ่งได้3เดือนครับพี่น้องนะครับเบิ่งง่วหน่อย3เดือนมาดีนะครับเดี๋ยวนี่ครับลูกสาวอินเทนชั่น435ครับดูเหลี่ยมตัวดูเนื้อนะครับดูก้นใครที่ดูคลิปนะครับเฮียหมูรีวิวบ่อยๆบัวแกนะครับตัวหลังตัวท้ายนี่จะเป็นจุดเด่นเลยที่ถูกปรับมานะครับผมครับอ้าวนะครับตัวเขานี่ชื่อเจ้ากล้วยด่างถ้าในสนามจะรู้เลยครับแม่เขาเป็นลูกอาบาเช่1ทับ50นะครับมิสเจเคนะครับผม166นะครับมิสเจเค166นี่ใบเพดิกีครับพี่น้องลูกสาวเป็นลูกอินเทนชั่น435ดูหลังอินเทนชั่นครับดูหลังอินเทนชั่นชื่อน้องกล้วยไข่นะครับน้องกล้วยไข่อันนี้เป็นลูกตัวแรกใช่มั้ยพี่ต้นตัวแรกครับตัวแรกลูกตัวแรกแล้วก็แม่เค้านี่ผมผสมไว้กับแจ็ค1ทับ5ตั้งแต่วันที่1จะผ่านรอบแล้วนะครับอ้าวนะครับผสมวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวรอผ่านรอบครับพี่น้องแม่ใส่กับแจ็คตอง1ทับ5แยกเพศครับนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาแม่เค้าถึง145มั้ยพี่ต้นตัวนี้ได้ประมาณ147ครับอาทิตย์แม่เค้าประมาณ147นะครับเป็นวัวสาวลูกแรกเลยนะครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งรอบๆตัว
แบรนด์ JK นะครับพี่น้องแบรนด์ JK 166นะครับตัวนี้โอ้สวยครับพี่น้องเอาการให้ลูกก็ถือว่าทรงลูกดีนะครับเนื้อหนังของแม่โครงสร้างของแม่ความสมูทนะครับชีสที่สวยนะครับอันนี้คือชีสนี่เหมือนแม่เลยนะครับลูกออกจากฟาร์มบีดเดอร์นะครับเบอร์ต้นของโลกเป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับของผมเองด้วยนะครับผมชอบติดตามแล้วสังเกตว่าของ JK เนี่ยเห็นเลยครับกล้ามเนื้อท้ายก้นเนี่ยครับที่แกบีดออกมาได้ดีมากนะครับครับผมนี่ครับพี่น้องนี่คือนะครับบีดเดอร์เมืองไทยที่เขาพัฒนานะครับไผอยากครอบครองกับฟังราคาในบีต้นคู่นี้ 259,000 ครับ 259,000 ครับสมัยตะกี้เงิน 250,000 สิได้ตั้งว่าสาวหน่อยใช่ครับแต่ตอนนี้ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเราแม่ก็แม่ผสมแล้วด้วยผสมให้เรียบร้อยนะครับผมเอา2ลุ้น3ลุ้น3ครับผมเอาคู่นี้ 200,000 กับอีก59,000 59,000 ต่อรองได้นะครับคุยกันครับสนใจทับพลาดไม่ได้ครับพี่น้องแบรนด์ JK นะครับลูกก็สวยมากครับดูหลังเลยครับหลังล่องกว้างมากครับเบิ้งหน้าเขา3เดือนกว่าหลังดีแล้วก็ยืนนี่แหละครับงัวนะครับหลายท่านว่าเลือดลอยมันดียังไงครับพี่น้องนี่ครับมันคว่ำเชื่องนะครับคือเขาเชื่องมันแต่กำเนิดเลยใช่ครับสายพันธุ์ครับยิ่งเรียกพันธุกรรมยีนยิ่งพันธุกรรมยิ่งยีนดีนะครับอัตราความเชื่องนะครับแต่พี่น้องเบิ้งใบเพดีกี้งัวแถวด้านล่างมันจะบอกคาน้ำนมบอกความจริงใส่ความเชื่องนะพี่ต้นเนาะแล้วดูนี่ฮะท้ายนี่หย่อนเหมือนแม่เลยนะครับนี่สามเดือนนะครับนี่นี่ยังกินอาหารไม่เก่งนะครับมาดีครับพี่น้องดูยืนครับเอาใครสนใจกับทักทายมาได้เงิน 200,000 กว่าบาทแทนดีจะไปเอาอะนะครับผมหาสาวหน่อยมาเลี้ยงดูเอาแม่ลูกแล้วก็ไปรุ่นเอา2รุ่น3นี่ล่ะพี่น้องใช่ครับนะครับผมเชื่อถือได้ครับพี่น้องแบรนด์นี่สบายใจได้เลยเรื่องพันธุกรรมนะครับเอาสนใจทักทายมาได้แล้วมีอีกนะครับมีแม่ลูกอีก1คู่ให้ดูเนาะพี่ต้นเนาะใช่ครับแม่ลูกทีเด็ดตัวนั้นอ้าวเดี๋ยวทีเด็ดเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกคู่นึงครับพี่น้องขยับเลเวลขึ้นไปอีกสำหรับผู้นะครับผมงบประมาณถึงเดี๋ยวไปเบิ้งอีกคู่นึงครับพี่น้องคู่นั้นนี่ก็สุดคือกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอ้าวครับผมมาเบิ้งอีก1คู่แม่ลูกครับพี่น้องถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับแม่เขานี่เคยผ่านสนามประกวดได้ถ้วยมาก่อนครับพี่ต้นใช่ครับตัวนี้ได้อินเตอร์มีเดียมาครับอินเตอร์มีเดียสมัยที่ประกวดที่สุพรรณบุรีปี2022นะครับอ้าวนะครับเป็นแบรนด์ JK นะครับเป็นทั้งแม่ลูกแบรนด์ JK นะครับตอนนี้ก็ได้ลูกสาวเรียบร้อยแล้วใช่ครับสาวเรียบร้อยแล้วเป็นลูกตัวแรกนะพี่ต้นเนาะลูกตัวแรกครับแล้วก็ในตัวเขานี่ก็ผสมไว้กับ625แยกเพศนะครับตอนนี้ได้4เดือนกว่านะครับผมเอ้านี่ครับแม่เขาเป็นสายแอสโตแมนโซแอสโตแมนโซนะครับแอสโตแมนโซ518/4นะครับแอสโตแมนโซอันนี้ใบเพศดีกรีครบนะครับมิส JKฮาน่า162นะครับฮาน่า162นี่ไปเพดิกรีลูกสาวเขาก็เป็นลูก 1/7 ครับเป็นลูก CT 1/7น้องอะไรนะครับน้องยาย่าครับน้องยาย่านะครับเอาส่งจดเรียบร้อยนะครับเอาแบรนด์ของพี่ต้นเองนะครับส่งจดเรียบร้อยนะครับน้องยาย่านะครับเอาสำหรับผู้มักแม่ลูกครับพี่น้องนะครับแม่ก็อินเตอร์มีเดียใช่ครับอินเตอร์มีเดียเบิ่งครับพี่น้องแม่เพิ่นนี่ครับดูแม่เขาก่อนนะครับสูงใหญ่เลยนะครับใหญ่ยาววัวติดนะครับรางวัลสนามประกวดมาเรียบร้อยดูการส่งลูกนะพี่ต้นใช่ครับให้ดูลูกครับนี่เป็น 1/7 ที่จ่ายลูกเม็ดสีเห็นไหมครับสีที่1จากเทามาไกลเป็นแดงได้ครับเอาดึงแม่ไกลกันครับแม่ลูกนะครับเดี๋ยวดึงลูกมาให้แม่อีกรอบนึงนะครับผมเอาสวยๆเลยแม่เขาสูงประมาณ150นะครับแม่นี่ได้50 100 155เลยนะครับประมาณ155เลยนะพี่ต้นเนาะเอาให้ยืนเทียบกันเบิ่งเส้นหลังแม่กับลูกใส่กันครับพี่น้องนะครับดูท้ายนะครับถ้าวัวมาจากเฮียหมู JK พนมแลนด์เอานะครับการหย่อนทุกตัวชีสก็สวยใช่ครับท้ายก็เต็มไทยมะนาวตัดง่ายๆเลยพี่น้องเบิ้งแล้วก็ดูโคนหางสุดเลยนะครับนี่ครับตำแหน่งหางดีสวยหางใหญ่นะครับบั่นเฮาอีสานเอิ่นหางแง่ครับพี่น้องแล้วข้อดีของแอสโตแมนโซคือขาครับดูครับดูขาที่ทรงพลังมากขาใหญ่ข้อขาของแอสโตแมนโซครับแอสโตแมนโซนะครับผมเอานะครับผมตัวนี้การบีบง่วงบั่นเฮาบ่แพ้ต่างประเทศเด้อครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่แหละครับแม่บอกแบบนี้แหละครับพี่น้องทรงลูกออกมาใส่กับ CT 1/7 แม่เขาเป็นวัวเทาเนาะพี่ต้นเนาะใช่ครับเป็นวัวเทาดูการส่งลูกแดงเข้มนะครับบวก CT 1/7 เนี่ยครับลูกสาวเขาเอานะครับแล้วตอนนี้ก็เลยมาใส่กับล็อกสตาร์625แม่ต้องการให้ลึกเข้าบีครับเอาแม่ผสมล็อกสตาร์625แยกเพศแยกเพศด้วยได้4เดือนกว่าแล้วนะครับเอา4เดือนกว่าประกันทองซื้อ2ได้3พุ่นแล้วครับพี่น้องนะครับไผชอบพันธุกรรมล็อกสตาร์625ตัวนี้นําเชื่อล็อกสตาร์ 20,000 กว่าพุ่นเด้อครับพี่น้องไม่มีด้วยครับแยกเพศ 20,000 กว่าบ่มีนะครับผมบ่มีเลยนะครับผมเอานะครับก็ผมมีผมก็หวงอยู่ครับพี่น้องเอานะครับผมไผสนใจ
อยากจะได้คู่นี้นะครับพี่ต้นเปิดรวมหรือเปิดแยกครับพี่ต้นรวมก็ได้แยกก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ผมเอามาแทนเจ้าปารีสครับเรื่องพอดีแฟนเสียดายเจ้าปารีสที่ผมขายไปก็เลยไปเอาตัวเด็ดๆมาให้เขาคืนนะครับก็เลยไปเลือกเอาเจ้าตัวนี้มาเอาเจ้าฮาน่ามาครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นคู่นี้ผมเปิดไว้ 600,000 ครับ 600,000 ครับอีก 20,000 กับพันธุกรรมนะครับได้3ตัวได้3ตัวนะครับพี่น้องย้ำอีกรอบนึง 600,000 กับอีก 20,000 ครับ 20,000 ได้3ตัวนะครับพี่น้องได้3ตัวแม่ท้องล็อกสตาร์625พ่อพันธุ์เบอร์ต้นของโลกนะครับผมตอนนี้นะครับเอาๆนะครับกับลูกสาวเพิ่นสวยๆนะครับ CT 1/7นี่ว่าจะไปเดินสนามครับถ้ายังอยู่นะครับเดือนนะพี่ต้นอายุเขาตัวนี้ได้7เดือนครับ7เดือน6เดือนจะเข้า7เดือน6เดือนจะเข้า7เดือนตีแบรนด์ให้เรียบร้อยเป็นนาย TT 17นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์นาย TT 17 17นะครับผมเอาสนใจทักทายมาได้คันชอบตะลูกนะครับถ้าชอบตะลูกมี 207,000 ครับมักตะลูก 207,000 นะครับผมแม่เขาล่ะครับแม่ก็จะเหลือ460,000ครับ460,000ครับพี่น้องเอาสนใจทักทายมาได้2คู่ผ่านไปครับพี่น้องครับต่อไปจะเข้างวดประกวดนะครับผมเกรดถือว่าเป็นเกรด AAA คุณก็ว่าได้ครับพี่น้องเอพัดๆไปหมดละตัวเท่าอีกตัวนึงตัวนั้นได้3สนามนะครับครับผมพี่บัวท้องนะพี่ต้นเนาะยังไม่ท้องครับยังไม่ท้องนะครับผมเอาผู้ใดอยากเอาไปบีดเอาไปพัฒนาเอาเดี๋ยวมีอีก1งวดเท่าครับอ้าวราคาน่าจะบ่ได้แตะแม่นี่เนาะครับแต่ว่ากับคุณภาพผมว่าบ่ได้แพ้กันเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวอีก1เท่าออกมาให้ดูก่อนจะดูทีเด็ดนะครับสายตัวนี้ท้องแล้วแน่นอนครับนี่บึ้มครับตัวนี้เจ้าซาร่าครับเจ้าซาร่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมาเบิ่งตัวสุดท้ายครับพี่น้องค้นจูงสูง180นะครับผมค้นจูงสูง180กว่าครับพี่น้องเบิ่งนะครับยืนเทียบกับงัวครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ชื่อของเขาคือน้องอะไรนะพี่ต้นเจ้าซาร่าครับน้องซาร่านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนะครับแม่เป่งเป็นตัวเอกนะครับอีกตัวนึงนะครับของต้นท่อนฟาร์มถือว่ามาหอดคอกนี่ฟาร์มนี่อยากเห็นงัวงามบ่ผิดหวังแน่นอนแค่เห็นเจ้าซาร่านี่พี่น้องก็ต้องไปย่างสนามประกวดแล้วพี่น้อง นะครับสุดเลยนะครับตัวนี้เอานะครับอายุตอนนี้เขากี่ปีแล้วพี่ต้นได้5ปีกว่าครับ5ปีกว่าๆนะครับเขาเป็นลูกสาวของพ่อไหนพี่ต้นตัวนี้เขาเป็นลูกของ SG ตอง1นะครับแม่เป็นพารากอน555/9ครับผมเอานะครับลูกสาว SG ตอง1นะครับน้องเชื่อ SG ตอนนี้ร้อยเท่าบาทพี่ต้นSG ตอง1ของผมนี่ตอนนี้ 30,000 กว่า 40,000 กว่าบาทครับพี่น้องนะครับซึ่งการจะให้ลูกได้ร่องโตขนาดนี้มันบ่ธรรมดาครับพี่น้องมันต้องบวกกับแม่บอกที่ดีนะครับเจ้าซาร่าก็ถือว่าเกิดจากนะครับวัวที่เป็นแม่บ็อกที่มีคุณภาพแล้วก็น้ำเชื้อพ่อพันธุ์เบอร์ต้นของโลกแม่เขาเป็นแกนแชมป์ตัวเขาก็แกนแชมป์พี่ต้นเอามาทำ IVF ใช่ไหมครับพี่ต้นใช่ครับเอานะครับจกไข่นี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาไปผสมน้ำเชื้อนะครับตอนนี้มีไข่อยู่ไหมครับน้องซาร่ามีครับมีไข่หลายใบครับนะครับผมเอาตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะพี่ต้นฟองละผมเปิดไว้ 20,000 ครับ 20,000 ครับใส่กับข้อไหนนะครับมีสตริงเลส 10/0 ครับ CT 1/7แล้วก็เอสไอแล้วก็อีกตัวนึงจำไม่ได้ครับแต่มี3พ่อพันธุ์นะครับราคาเดียวกันนะพี่ต้นราคาเดียวกันหมดครับราคาเดียวกันไพมักโตอ้อนอยากเอาไปฝากนะครับผมคือฝากก็คือทำกับศูนย์มิตรเชียงยืน IVF มิตรเชียงยืน IVF นะครับผมเอาไพมี่ก็ไปฝากได้นะครับหรือว่าจับจองโตอ้อนของเจ้าซาร่าได้สถานะตอนนี้ซาร่าเอามาผสมจริงผสมหลอดไว้ตัวนี้ผสมท้องใช่ครับน่าจะท้องแล้วนะครับตอนนี้ผสมไว้กับ CT 1/7แยกเพศแยกเพศตอนนี้อายุครรภ์ได้35วันครับผมเดี๋ยวยังไม่ได้ตรวจเฉยๆนะครับ35วันก็คือผ่านรอบกว่าไปแล้วนะครับผมรอบกว่าไปแล้วกับ CT 1/7แยกเพศนะครับผมเจ้าซาร่านะครับเบิ้ดพี่น้องเบิ้งโปดแล้วนะครับจูงต่างหน่อยมายืนเทียบเบิ้งครับดูหางครับโอ้ยหางหลากผืนเลยพี่น้องเบิ้งสวยทุกอย่างครับซาร่าครับไหล่ทหางคอขาพี่น้องดูบั้นท้ายนะครับดูบั้นท้ายดิเต็มนี่ขนาดครับกินแต่หญ้าแล้วนะครับเบิ้งบันไทครับพี่น้องปิดไอ้ข้นจูงแบบว่ามิดเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยปวดแล้วนะครับเจ้าซาร่าไม่ต้องไปดูเมืองนอกก็ได้ครับดูเจ้าซาร่าไว้ก่อนนี่นะครับพี่น้องอยากเบิ้งง่วงงามนะครับผมเชิญที่ต้นฮอนฟาร์มเด้อพี่น้องนะครับบ่ได้มาซื้อน้ําเพิ่นไปเลี้ยงบ่ได้มาแบ่งน้ําเพิ่นไปเลี้ยงมาเบิ้งงามๆพ่อได้เป็นขวัญตาจักหน่อยครับพี่น้องดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับโอ้ผม178นี่คางผมครับนี่แหละครับแบรนด์ซาร่านี่ลูกรักเลยนะครับนะครับผมงวดรับโลกต้องเกรดทั้ง4ครับพี่น้องนะครับตัวเขานี่ได้ท้องกับ IVF 10ท้องนะครับครับผมแล้วก็นี่มาทำท้องจริงนะครับตอนนี้อ้าวใครสนใจตัวอ่อนนะครับเจ้าซาร่าก็พอพันดังๆหลายตัวทั้งนะครับสติงเลีย10/0 CT 1/7เนาะครับแล้วอีกตัวนึง
ทูบดอ933เนี่ยทูบดอ933นะครับเอาใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับตัวอ้อนตัวละ2 20,000 ครับ 20,000 นะครับผมยังไม่รวมค่าทำท้องเนาะใช่ครับอันนี้เฉพาะตัวอ่อนอย่างเดียวนะครับอ้าวนะครับเฮาก็เอางัวน้องมาอุ่มครับพี่น้องเอายางโชว์ให้เบิ่งจังหน่อยนะครับยืนโดนแล้วครับพี่น้องเอาสนใจก็ทักทายมาได้นะครับตัวอ่อนนะครับตัวเขาเองมีราคามั้ยพี่ต้นตัวเขาอย่าให้เปิดดีกว่าครับผมซื้อต้นเอามาโชว์ผมซื้อมา1.9 ล้านอ่ะครับมีพี่น้องคนไหนต้องการให้ราคามาดูครับเอานะครับผมต้นทุนพี่ต้นคือ1.9 ล้านเด้อครับพี่น้องครับนะครับเอาไผสู่ราคากําลังหาอยู่ก็เอามาเบิ่งเอาครับพี่น้องแต่ว่างบบ่ถึงอยากได้โตอ่อนเพราะได้เอาไปอุ่มท้องมีอยากเข้าศูนย์นะครับมีเชียงยืนเฮ็ด IVF กําลังหาโตอ่อนอยู่ฝากไว้ครับพี่น้องเจ้าซาร่าจากต้นท่อนฟาร์มนะครับพันธุกรรมดีๆมีอีกหลายโตครับพี่น้องน้องมัดแตงครับก็มีนะครับมัดแตงก็มีนะครับลูกชายมัดแตงเอามาล่าสุดนี่ก็ไปแล้วครับถือว่าแชร์แตกไปเลยนะครับผมก็ถูกจับจองไปเรียบร้อยนะครับผมเอานะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้โทรหาพี่ต้นเบอร์โทรไปได้นะครับผม0819647971ครับ ID ไลน์เบอร์นี้ Facebook ผมให้อีกทีนะครับครับต้นทอนรุ่งเรืองยานยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมเอาทักทายมาได้ครับพี่น้องมาชมตัวจริงได้กับบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรปักหมุดมาได้เลยออกจากแยกไฟแดงบายพาสนะครับมา7กิโลนะครับถึงอีก1ขอก1ฟาร์มต้นท่อนฟางครับพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปด้วยครับพี่น้องยาวครับผมเบิ่งไม่หมดยังไม่ต้องคิดหลายครับพี่น้องจริงๆออกมายังไม่หมดนะครับมีอีกหลายโตนะครับมาฮอดฟาร์มแล้วผมบอกเลยว่านะครับเบิ่งคลิปก็ว่าคักแล้วมาเบิ่งอยู่ขอกสุดจัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวออกมาให้ชมทุกโตเลยพี่ต้นว่าใครมาถึงที่ฟาร์มจูงออกมาให้ยืนโชว์อย่างนี้นะครับอยากจับอยากไปได้เบิดนะฮะง้ออยู่นี่เชื่องนิสัยดีทุกโตครับพี่น้องนะครับสนใจอยากแบ่งตัวไหนไปเลี้ยงเลือดร้อยทั้งวัวสาววัวเทาวัวท้องแม่ลูกแล้วก็อยากได้นะครับตัวอ่อนก็ของเจ้าซาร่าก็ทักทายมาได้นะครับผมเอาอีพี่นี่ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยครับพี่น้องมักง้อง่าแบบนี้จากช่องลูกขยันเสียสารเฮากดไลค์กดแชร์เล็กๆน้อยๆเพราะเป็นกำลังใจหลายท่านว่าบ่ค่อยได้เห็นคลิปก็กดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องนะครับมาเป็นสื่อกลางให้พี่น้องเฮานะครับนะครับผมบ่เว้าไลค์นะครับเอาคุณภาพเขาว่ากันเลยนะครับมื้อนี้ว่าที่จากไลค์พี่น้องมาสนิทของคุณปิดต้นขอบคุณที่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ